็นอะไรหรือว่าปวดหัวเหมือนที่ว่าเปล่าครับน้ำมาริสาท่านกำลังพยายามไขปริศนาคำที่ได้ยินในนิมิตของไข่มังกรอยู่นะครับแต่คิดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีว่าไข่มังกรต้องการจะบอกอะไรแต่ปริศนาก็คือไข่มังกรจะฟักไม่ใช่หรอใช่ครับในนิมิตไข่มังกรบอกกับทาวินอย่างนั้นแต่ก่อนหน้านั้นเหมือนไข่มังกรบอกปริศนาอะไรอีกอย่างนี่แหละแต่ทาวินไม่เข้าใจว่าไข่มังกรหมายความว่ายังไงเจ้าพอจะจำได้ไหมล่ะทาวินว่าก่อนหน้านั้นไข่มังกรบอกเจ้าว่าอะไรความรักที่เปี่ยมล้นก็เกิดความเชื่อใจหลอมรวมเป็นหนึ่งและเมื่อนั้นความหวังจะทำให้เจ้าได้พบกับปฏิหารนี่เธอพอจะนึกอะไรออกไหมพินทุรสนี่เจ้ามังกรข้าวหลังถ้าจะบอกอะไรพวกเราก็บอกไว้ตรงๆเลยได้ไหมบอกเป็นปริศนาแบบนี้พวกเราปวดหัวรู้ไหมใจเย็นๆสิทาวินสิ่งที่จะช่วยเราได้ตอนนี้คือสตินะไม่ใช่อารมณ์หากเจ้าไม่มีสติไม่ว่าจะปริศนาใดก็ไม่สามารถแก้ไขได้หรอกขออภัยพระยาค่ะองค์ราชินีทาวินใจร้อนเกินไปหรือว่าไข่มังกรกำลังจะฟักนั่นน่ะสิได้ยังไงล่ะครับบอกเองนี่ว่าจะฟักในอีก2วันนี่ยังไม่ครบ2วันเลยนี่ครับที่แท้ไข่มังกรที่พวกเราเห็นก็อยู่ใต้เปลือกหินคีนี่เองตัวไข่จริงๆสวยมากเลยนะคะน้องพี่แจ็คนี่ขนาดยังไม่ฟักออกมาจากไข่นะเนี่ยพี่ยังสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของมังกรเลยแค่จินตนาการตอนที่มังกรฟักออกมาแล้วนะหุ้ยขนนี่ลุกสู้ไปทั้งตัวทุกคนมาดูนี่นั่นแหละมังกรลองฟังเสียงนี่สิเสียงนั่นไหมคะเสียงแห่งความหวังของพวกเราท่านแม่ใกล้จะได้รับการรักษาแล้วนะคะละครไลลาธิดายักษ์2ดูสดและดูออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว